ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านซึ่งอยู่กันมานานที่นี่เพราะฉะนั้นเราไม่เคยลืมบ้านเกิดนะคะเราไม่เคยลืมอีสานบ้านเฮานะคะฉะนั้นถือว่าทุกท่านที่มาในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติฉะนั้นในขณะที่เดินแฟชั่นนะคะก็จะขอพูดถึงประวัติของแต่ละท่านแต่ละนางแบบสักนิดนึงแล้วก็ชุดนะคะชุดซึ่งบางท่านก็ต้องลงทุนซื้อหาไปเองบางท่านก็เป็นดีไซเนอร์บางท่านก็เป็นช่างเสื้อนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้เห็นในวันนี้ว่าสวยงามเพียงใดนะคะนอกจากนี้หลังจากเดินแฟชั่นโชว์แล้วนะคะเราก็จะเต้นรำไปกับคุณวีระอีกสักระยะหนึ่งนะคะหลังจากแฟชั่นโชว์แล้วแล้วก็จะให้ทุกท่านได้สนุกสนานนะคะเพราะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้านางแบบพร้อมขอให้ส่งเสียงมาท่านนะคะคือมีทั้งรุ่นน้องนะคะเป็นที่น่ายินดีและดีใจมากที่น้องๆเนี่ยได้เข้ามาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในวันนี้นะคะทั้งเสียสละกำลังทรัพย์ทั้งเสียสละเวลานะคะมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ให้เกียรติกับทุกๆคนด้วยค่ะค่ะถ้าพร้อมนะคะถ้าพร้อมนะคะจัดเวทีตรงนี้หรือเปล่าคะเลื่อนค่ะแค่ตรงนี้เหรอคะอ๋อแล้วก็ยังดูไม่ได้นี่ไงมาใครแล้วจะมีตรงนี้ได้ไหมจะมีตรงไหนอะไรที่จะมีตรงไหนไม่ต้องเลื่อนค่ะยืนตรงไหนก็ได้เพราะว่านางแบบเข้ามายืนเขาเองเข้ามายืนเขาได้โอเคค่ะนี่เราก็มาอยู่เกือบ30คนเพราะสายเหยียบไม่ได้นะสายเหยียบไม่ได้ค่ะไม่ให้เหยียบสายไฟนะคะเชิญให้เขาละมาร์คเขาละค่ะเชิญชมแฟชั่นการกุศล International Fashion Show คุณวิไลลักษณ์แดงสะอาดออกมา18ปีนะคะใครจะเชื่อว่าอายุเกือบเลข6คุณวิไลลักษณ์แดงสะอาดมาในชุดราตรีสีดำลายทองสวยสง่างามมากค่ะโชว์ด้านหลังนะคะเหมาะกับทรงผมและรูปร่างความสวยงามของเนื้อผ้านะคะอยู่ที่แขนเสื้อนะคะซึ่งทำเป็นด้านหลังนะคะให้โชว์ด้านหลังสวยค่ะต้องเดินในพรมแดงนะคะขอความกรุณานะคะท่านที่ถ่ายภาพขอให้นางแบบได้เดินไปถึงสุดนู่นเลยนะคะน่าจะเปิดไฟสักนิดนึงนะคะมืดไปคิดเช่นและเป็นช่างเสริมสวยนะคะชุดราตรีสีกรมท่าแขนพองปากเลื่อมทันสมัยกำลังเป็นที่นิยมเ
มท่านี้เมื่อต้องแสงไฟแล้วระยิบระยับนะคะสวยมากประดับด้วยตุ้มหูแวววาวซื้อดอกไม้ให้ได้นะคะแต่ว่าขอให้มุกพรมแดงหน่อยนะคะคุณศาสิธรจารึกดีคุณเมย์นะคะเป็นแม่บ้านนะคะที่มีสามีเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายผ้าไหมไทยสีแดงนะคะพร้อมทั้งผ้าคลุมไหล่ดูแล้วน่าจะเป็นผ้าขม้าไหมที่สวยงามทีเดียวนะคะช่างเหมาะเจาะกับผ้าไหมไทยคุณศาสิธรจารึกดีนะคะหรือคุณเมย์รัฐเพนซิลเวเนีย2สมัยมาในชุดราตรีสีแดงผ้าไหมไทยของแก่นดินแดนแห่งอีสานสวยมากนะคะโดยเฉพาะชุดผ้าไหมแวววาวนะคะพร้อมทั้งสร้อยคอและตุ้มหูนะคะเข้าชุดกันหนึ่งท่านมายืนตรงนี้เพื่อรับนางแบบก็ได้ค่ะเปิ้ลมาคอยรับนางแบบThis is Thai farmer costume. It's very gorgeous. ชุดไทยอีสานบ้านเฮานะคะชุดไทยอีสานตำนานเกี่ยวข้าวไทยอีสานนั้นที่จะขาดไม่ได้ก็คือแคนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดนตรีประจำบ้านทุกบ้านจะต้องมีนะคะ
ผ้าขาวม้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไทยอีสานจะขาดไม่ได้ใครมาถึงเรือนชานก็จะต้องมอบผ้าขาวม้าให้เป็นที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นแขนไม่ว่าจะเป็นข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าเป็นตำนานเกี่ยวข้าวของชาวอีสานนะคะโดยเฉพาะผ้าสิ้นผ้าถุงสวยงามจริงๆค่ะการลงทุนให้กับบริษัท Fidelity Investment และเป็น Vice President ให้กับธุรกิจประกันชีวิตประกันสุขภาพมาในชุด Moroccan White Dubai Kaftan Abaya Dress Islamic Dressเป็นสาวโคราชนะคะคุณสุพานแก้วแพงคำนะคะสาวอีสานคุณทิพวรรณว่องพิบูลสวยมากนะคะคุณทิพวรรณว่องพิบูลเธอรีทายแล้วนะคะเป็นคุณยายหลาน5คนใครจะเชื่อนะคะว่าสวยขนาดนี้สวยมากนะคะมาในชุดสีบานเย็นนะคะสีชมพูเข้มคุณยายที่มีหลานสาวเป็นทั้งนางแบบนะคะเป็นนางแบบจริงๆของวงการแฟชั่นในนิวยอร์กนะคะเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากคุณณัฐนรีโสภาสุขระยับทั้งตัวจะทำงานพาร์ทไทม์ที่ Tiffany & Co และก็เป็นแม่บ้านที่น่ารักมากนะคะสมกับรูปร่างนางแบบเลยนะคะ
สุรีศรีเศรษฐนินชุดราตรีสีเขียวนกยูงรำแพนนะคะขอให้ชื่อว่ามายุราพิรมภรรยาคนสวยของนายแพทย์ผู้ชงศรีเศรษฐนินค่ะชุดนี้เธอบอกว่าเธอเคยเดินแฟชั่นการกุศลครั้งแรกเมื่อ17ปีที่แล้วในงานวันมหิดลที่คุณหมอผู้ชงเป็นประธานเพื่อหารายได้ให้ทุนร่วมกับสมาคมแพทย์สวยมากนะคะโดยมีพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานในพิธีสีเขียวปักเลื่อมทั้งตัวมีหางนกยูงรำแพนและตรงกับเมื่อ17ปีที่แล้วในวันมหิดลในวันนี้เช่นกันค่ะขอทางเดินในช่วงพรมแดงนะคะเพราะว่าหางนกยูงจะรับแทนไปอาจจะไปกินที่ตรงนั้นนะคะสวยค่ะคุณนิยมกาญจนินทร์ค่ะเป็นชุดจีนสีแดงทองนะคะสวยค่ะเลื่อมนะคะในชุดของราชินีฮ่องเต้นะคะซึ่งเป็นชุดที่หรูหรามากทีเดียวนะคะสำหรับคุณนิยมกาญจนินทร์นะคะคนนี้ก็อยู่ในวงการแฟชั่นเช่นเดียวกันนะคะคุณพอลิน่าบันเจิดมาในชุดสีเขียวตองอ่อนพริ้วมาเชียวนะคะเป็นชุดผ้าชีฟองปักเลื่อมทั้งตัวสวยหรูน่าชมมากนะคะสวยหวานเป็นฝีมือของนางแบบเองนะคะสุวรรณีสิริวิมลวรรณสีเหลืองทองนะคะคุณสุวรรณีทำงานด้านแฟชั่นเอเลนเทรซินชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่คุณสุวรรณีออกแบบเองนะคะสวยมากค่ะ
ติกาขวัญใจธัญญาเชิญค่ะนางแบบท่านนี้เป็นเจ้าของร้านนิวสยามเทรดดิ้งนะคะดำเนินนานมาเกือบ20ปีเป็นธุรกิจไทยโฮเซลนะคะอยู่ในย่านแอสโทเรียมาในชุดผ้าสิ้นลายไทยสีเหลืองสวมใส่กับเสื้อลูกไม้ปากเลื่อมได้เรียบหรูสมกลุ่นสตรีไทยนะคะสามารถใส่ไปในงานมงคลได้นะคะซึ่งทำจนถึงปัจจุบันแต่ละชุดเป็นฝีมือของคุณอนุสานะคะประดับด้วยผ้าพาดลายพื้นเมืองชาวอีสานปักเลือกสวยงามมากค่ะการตัดด้วยฝีมือตัวเองนะคะสวยมากค่ะกุศลเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เป็นม่ายป้ายแดงนะคะมาในชุดผ้าไหมไทยลาวเวียงจันทร์คุณคำนางนะคะคุณคำบางพระกุศลนะคะเป็นราชินีหมอลำและเป็นนางเอกหมอลำมา3คณะนะคะมาใช้ชีวิตที่นี่ตั้งแต่อายุ13ฉะนั้นจึงใช้ชีวิตที่อเมริกานานมากนะคะเธอก็ประสบความสำเร็จและก็ยังเดินสายเป็นนักร้องลูกทุ่งไปทั่วอเมริกานะคะผ้าสิ้นของเธอเป็นผ้าสิ้นไหมของลาวเวียงจันทร์ใช้ชีวิตที่อเมริกานานพอสมควรนะคะเธอเป็นอดีตนายกสมาคมไทยอีสานมาในชุดผ้าไหมแพรวากาลสินสีชมพูสวยค่ะชุดนักกีฬาทีมชาตินักกี
ีฬาเหรียญทองเอเชียนเกมเมื่อปี2513ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมในปี2510ถึง2512ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปี2552คุณชัยนรงค์โสพลพงศ์บอกว่ามีเหรียญทองที่จะชมงามมากมากมายเหลือเกินนะคะเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยเช่นเดียวกันค่ะคุณอาภาพรวรบุตรนี่คุณดาวนะคะชุดผ้าไหมสีม่วง Start spreading the news ทรงไหลเฉลียงนะคะปักด้วยคริสตัลกระโปรงตัดแบบ2ชั้นชั้นนอกตัดด้วยผ้าแพรวากาลสินThese vagabond shoesเธอมีธุรกิจคือขายเสื้อผ้าออนไลน์และงานไทยแฟร์ในช่วงซัมเมอร์ในเฟซบุ๊กและในอินสตาแกรมคือกระสางช็อปคุณอาภาพรเชียร์ไทยแฟร์These little town blues are melting away. I'll make a grand star. คุณมายุรีศรีพิรม